เชิญทุกคนยืนขึ้นครับลองถามตัวเองว่าเมื่อกี้ตอนที่ยืนขึ้นมีสติสัมปชัญญะไหมมีสติรู้สึกตัวไหมที่เคลื่อนขึ้นมาเคลื่อนขึ้นมาแล้วก่อนที่เราจะบรรยายในวันนี้เดี๋ยวให้ทุกคนเดินทำประทักษิณ3รอบนะครับเดินรอบๆเนี่ย3รอบแล้วก็เข้ามาการทำประทักษิณ3รอบเนี่ยในสมัยพุทธกาลไม่ว่าใครจะเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีที่มาถึงเขายังไม่ตรงเข้ามาเลยก็จะต้องทำประทักษิณ3รอบเพื่อเป็นการแสดงความเคารพที่สูงสุดเราอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเพราะธรรมเนียมนี้ขาดหายไปแล้วก็เหมือนกับการก้มลงกราบแล้วก็ถึงจะเข้ามาก้มลงกราบนะแต่ทีนี้เนื่องจากการประทำประทักษิณเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการแสดงความเคารพต่อพระศาสดาด้วยผมอยากให้ทุกคนมีสติสัมปชัญญะต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก้าวเท้าแรกจนกระทั่งจบ3รอบนะทีนี้การมีสติสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะเรียกว่าสติมาสัมปชาโนสัมปชาโนสติมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหมุนกลับนะครับแล้วก็เดินทยอยกันออกไปการทำประทักษิณให้ตามเข็มนาฬิกานะครับเวียนขวาเชิญเลยครับ3รอบแล้วค่อยกลับเข้ามาเสร็จแล้วยืนไว้ก่อนนะครับยืนไว้ก่อนยืนบนอาสนะตัวเองก็ได้ยืนไม่งั้นจะหาอาณาเขตกันยากมีสติสัมปชัญญะไว้ฉะนั้นถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ความคิดจะไม่มีนะมันจะเงียบข้างในมันจะเงียบไม่ใช่เงียบแต่ข้างนอกนะครับข้างในมันจะเงียบถ้าข้างในไม่เงียบแสดงว่าท่านเผลอละก็กลับมารู้ลมซะถ้ารู้ลมข้างในก็จะเงียบแต่ถ้ากำลังมีความคิดก็แสดงว่าท่านเผลอจากลมหายใจไปแล้วนั่นไม่มีสติแล้วหลงเข้าไปในคิดการปฏิบัติธรรมคืออย่างนี้นะไม่ใช่อย่างไหนคืออย่างนี้คืออย่างนี้ตลอดเวลาที่เขาเรียกว่าคอร์สเข้มมันเข้มอย่างนี้ไม่ใช่เข้มที่ธรรมะที่ได้ฟังบรรยายเข้มที่ความรู้สึกตัวจดจ่อต่อเนื่องเอาละทีนี้เรามาลองจำลองนะจำลองการอาบน้ำสระผมถ้าทุกคนกำลังมีสบู่หรือแชมพูเราเริ่มจากสบู่แล้วกันเป็นของที่เราเดี๋ยวก็ต้องอาบน้ำกันทุกวันไม่ว่าจะอยู่ในคอร์สหรือนอกคอร์สเอาละตอนนี้ท่านมีแชมพูมีสบู่น้ำอยู่ในมือถูครับถูอย่างที่ถูจริงๆทีนี้วิธีการเริ่มต้นเนี่ยให้ท่านหลับตาแล้วท่านถูไปจริงๆแล้วให้ท่านจับความรู้สึกนี้ให้ได้ทีนี้ความรู้สึกจะมีสองความรู้สึกนะเอาละฟังผมนะลืมตาดูนะหนึ่งคือความรู้สึกเคลื่อนของแขนข้างหนึ่งสองคือความรู้สึกถูกต้องสัมผัสที่แขนอีกข้างหนึ่งทีนี้ทำต่อวิญญาณเกิดดับได้ทีละขณะผมอยากจะรู้ว่าท่านรู้ตรงไหนเรื่องง่ายทำท่าจะกลายเป็นเรื่องยากแล้วนะผมเคยปฏิบัติแล้วผมงงว่าตกลงผมจะต้องไปมีสติอันไหนเนี่ยถ้าไม่เคยงงแสดงว่าไม่ได้ลงไปทำแล้วก็ลองเปลี่ยนข้างดูนะครับเหมือนเราอาบน้ำจริงๆทีนี้มันจะได้เกิดการบันทึกทรงจำบ้างเวลาท่านอาบน้ำท่านจะได้กลับมามีสติบ้างไม่ใช่นั่งเหม่อคิดไปเรื่อยๆตลอดการอาบน้ำไม่เคยรู้สึกตัวเลย
พระพุทธเจ้าถึงเข้าไปสอนการใช้ห้องส้วมการนั่งถ่ายทุกอย่างแทบจะเป็นพระศาสดาองค์เดียวนะครับที่สอนทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วไม่ว่าจะเข้าไปถ่ายในส้วมอาบน้ำทำอะไรทุกอย่างทุกอิริยาบถเอาละถ้าสระผมก็คงแบบเดียวกันคงไม่ต้องละนะก็คงสังเกตอาการเคลื่อนไปแต่ทีนี้คำถามที่ผมถามก็คือว่าเราจะมีสติอยู่ที่ข้างไหนล่ะข้างที่เคลื่อนหรือข้างที่โดนอันนี้ก็แล้วแต่ละเพราะว่าวิญญาณเนี่ยจะไปตั้งอาศัยอยู่ตรงไหนก็ตามเขาก็แล้วแต่มันเหมือนกับเวลาเราเดินแล้วเราไปรู้สึกที่ลมหายใจเราก็ไม่สามารถจะบังคับให้เขาอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาได้เพราะวิญญาณไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่ของเราด้วยให้เห็นย้อนกลับแบบนี้ให้เห็นย้อนกลับแบบนี้อ่ะทีนี้นั่งลงครับเมื่อมีสติมันก็อาจจะช้าลงเองนะครับเราไม่ได้ทำให้มันช้าหรอกแต่มันก็จะช้าลงเองเพราะฉะนั้นตอนที่เราไม่มีสติก็เป็นไปได้ว่าเราทำปุ๊บปุ๊บออกไปเรื่อยๆแต่คำว่าช้าแค่ไหนก็ว่ากันไปหรือว่าเร็วแค่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนพอคล่องแล้วมันก็กลับมาเป็นปกตินั่นแหละแต่ว่าในระหว่างฝึกก็แล้วแต่นะแล้วแต่แต่ละคนทีนี้ก็ยังให้สืบต่อเนื่องไปนะครับนั่งฟังธรรมก็ยังสืบต่อเนื่องไปนะครับของการระลึกหรือว่ารู้สึกตัวถ้าข้างในมีการคิดก็แสดงว่าท่านเผลอละแต่เวลาฟังธรรมต้องมียกเว้นเพราะเมื่อมีกระบวนการฟังอาจจะมีกระบวนการคิดพิจารณาธรรมตามอันนั้นไม่ได้เผลอเรียกธรรมวิจยะแต่ก็ไม่ควรมากเกินไปนะทีนี้ให้เราเคยคุ้นกับการที่ให้ข้างในเงียบให้เราเคยคุ้นกับการที่ให้ข้างในเงียบถ้าท่านไม่คุ้นกับการที่ข้างในเงียบมันก็จะคิดไปทั้งวันแล้วเหตุผลมันก็จะมีสารพัดนะทำสมาธิก็ไม่ขึ้นความตั้งมั่นของจิตก็ไม่ต้องพูดถึงนะทีนี้บรรยากาศเงียบข้างในต้องเงียบเราจะสุดสูงขึ้นสู่สามัญกันละผมบอกแล้วผมจะค่อยๆจับมือเขียนกอไก่เพราะทำไปทำมาชักเริ่มสงสัยว่าเราปฏิบัติธรรมเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยพอบอกให้ไปปฏิบัติภาวนาเองก็ไม่รู้ไปทำอะไรกันบ้างผมหยุดข้างในท่านต้องหยุดนะไม่ใช่ผมหยุดท่านมันแทรกนะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นวิหารธรรมจะได้รู้จักวิหารธรรมก็ดีถ้าไม่เงียบมัวแต่คิดแสดงว่าหลุดแล้วพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับบุรุษประคองหม้อน้ำมันที่กำลังเดือดแล้วเขาจะต้องเดินถือไปเพราะฉะนั้นบุรุษผู้นั้นจะต้องมีสติสัมปชัญญะนิ่งมากๆเพื่อไม่ให้น้ำมันกระฉอกนั่นแหละคือสิ่งที่ภิกษุควรจะกระทำประคองสติเอาไว้ให้มั่นคงเมื่อสติอยู่กิเลสเข้าไม่ได้เช่นวันนี้ฝึกขันห้าเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ฟังเอาแต่เข้าทางหัวแล้วมันทำตามก็เปล่าฟังก็เป็นความเข้าใจลอยๆอยู่ข้างนอกหัวฉันจะละความเห็นผิดที่จะไปสร้างความเห็นถูกมันมาละที่นี่ที่กายกับใจเห็นความจริงตามความเป็นจริงมันก็เห็นที่กายกับใจนี่แหละไม่ได้ไปเห็นที่พระไตรปิฎกหรือคำสอนของใคร
พราะฉะนั้นถ้ามันไม่วกกลับเข้ามาในนี้ไม่มาจัดการที่นี่ไม่มาจัดการที่กายใจรูปนามนี่จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงไม่ได้ทีนี้เรามาถึงการนั่งสมาธิกันหน่อยเพราะว่านี่เป็นคอร์สเข้มปฏิบัติเองอิริยาบถส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในการเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ในการนั่งสมาธิเนี่ยแน่นอนที่สุดเวทนาทางกายมันเกิดแน่นะพอเกิดเวทนาทางกายมันก็จะเกิดเวทนาทางใจปวดขาก็ทรมานทุกข์ใจหรือแม้แต่คันชาก็ตามก็ลองถามตัวเองว่าขณะที่กำลังนั่งสมาธิยิ่งนานออกไปยิ่งนานออกไปอาการปวดที่เป็นเวทนาทางกายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆลองสังเกตดูเมื่อเกิดเวทนาทางกายมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยใจของเราทุกข์ไหมทรมานไหมอยากจะเปลี่ยนท่าไหมอึดอัดจนหน้าแดงร้อนเผาไปทั้งตัวไหมเหงื่อแตกไหมนะนั่นแหละคือผลที่เกิดจากเวทนาทางกายแล้วส่งผลไปถึงเวทนาทางใจใจจะเริ่มบีบคั้นขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละคือการส่งผลฉะนั้นในเบื้องต้นเราต้องทำยังไงถ้าเรารู้สึกว่าอาการที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราก็ไปยึดถือกายก็ดียึดถือเวทนาก็ดียึดถือความรู้สึกว่าเป็นเราก็ดีฉะนั้นเราลองมาดูพุทธพจน์บทนี้ซึ่งก็ได้เห็นกันอยู่เป็นประจำจากการได้ยินได้ฟังเฉยๆเนี่ยโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วปวดขาจะทุกข์ใจได้ไงแสดงว่าไม่เข้าใจหรือที่ฟังมาไม่เคยเข้ามาถึงใจเลยเหมือนกับฟังอานาปานสติสูตรมาเนี่ยเป็นวิหารธรรมที่พระพุทธเจ้าอยู่แล้วเคยเข้าไปสัมผัสความสงบจริงๆโดยมีวิหารธรรมหรือยังอย่างนี้เคยไปปฏิบัติจริงๆให้มันได้แบบนี้หรือยังนี่มันแค่ 4-5 นาทีหรือ10นาทีเท่านั้นเองคนเข้าปฏิบัติจริงๆเข้าปฏิบัติอย่างเนี้ย3ปี5ปี10ปีที่มันต่อเนื่องกันไปตลอดเวลาอย่างเนี้ยมันถึงจะเบียดความเห็นผิดเข้าไปเห็นถูกขึ้นมาได้ไม่ใช่นั่งฟังนั่งฟังแล้วก็คิดเอาคิดเอานั้นไปไม่รอดเช่นคอร์สนี้จะค่อยๆพาไปดูว่าคนที่เขาปฏิบัติธรรมจริงๆก็ทำกันยังไงเขาอยู่อย่างนี้จะเดินเหินหยิบจับเขารู้สึกแต่อย่างนี้พอข้างในมีความคิดปั๊บสติระลึกที่เมื่อก่อนผมทำผิดที่บอกว่าพอความคิดเกิดปั้งดับเราไม่ทำอย่างนั้นพอความคิดเกิดขึ้นมีสติระลึกฟังคำพูดผมดีๆนะถ้ามีใครที่เอาไปถ่ายทอดต่อแล้วผิดนะไปรับกรรมวิบากกันเอาเองนะผมไม่เคยพูดว่าให้เข้าไปจัดการความคิดแม้แต่คำเดียวเพราะผมรู้แล้วว่ามันทำผิดแล้วอย่าทำเด็ดขาดที่ผมมาอธิบายทั้งหมดในหลักสูตรนี้จะมี do and don'tมีนี่สิ่งที่คุณต้องทำแล้วก็สิ่งที่อย่าทำเพราะนั่นเป็นสิ่งผิดหรือว่าสิ่งที่ทำผิดแล้วไปเติมอาหารให้อวิชชาอย่าทำนะเข้ามารู้ลมแล้วก็เข้าไปปลื้มกับสภาวะธรรมที่เที่ยวเอามาพูดคุยกันเหลือเกินอย่าทำเพราะนั่นไปเติมอาหารให้ตัวตนอะไรเกิดขึ้นดับไปอะไรเกิดขึ้นดับไปมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละทั้งหมดทั้งสิ้นนะไม่มีอะไรพิสดารทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะต้องการอย่างเดียวคื
เห็นว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาเห็นตรงนี้ให้ได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะวิเศษเลิศเลยยังไงก็ตามจะเคยมีไปสำนักไหนก็บอกโอ้เก่งนะดีนะทำได้ดีนะผลออกมาเป็นยังไงตัวพองนั่งปื้มทำดีแล้วก็มาคุย10ปีก็ยังคุยสภาวะนั้นไม่เลิกเลยทั้งต่อมาอีก10ปีไม่เคยได้อะไรเลยพูดอยู่นั่นมาคอร์สไหนก็พูดอาจารย์เมื่อ10ปีที่แล้วนะหนูเคยได้แล้วก็ไม่เคยได้อีกเลยแล้วยังไงอ่ะนี่ไม่เกิดปัญญากันเลยนะเนี่ยคือทำผิดกันตั้งแต่ต้นจนจบนี่มันยังไม่จบดีนะจบก็คงจบแบบเดิมจบแบบเห็นผิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันผิดกันมาหมดเนี่ยถ้าไปเจอครูบาอาจารย์จริงๆนะก็ไปทำสภาวะตาแล้วไปเล่าให้ท่านฟังนะท่านก็ทำต่อไปของจริงเนี่ยไม่มีใครมานั่งชมหรอกเพราะชมแล้วรู้แล้วว่าเจ็บถ้าชมอ่ะโง่อีกนานด่าดีกว่าถ้าด่าเนี่ยนะต่อให้มันไปเสียใจเนี่ยพร้อมเกิดปัญญาขึ้นมาหรือตั้งมั่นขึ้นมาได้ก็จะเห็นความจริงเองถ้าอินทรีย์แก่ๆก็ด่าไปเลยชมก็มีแต่ตัวตนชมก็มีแต่ตัวตนแต่เขาเอาไว้ชมเวลาถ้าใครถูกชมนะบอกให้เลยคืออินทรีย์อ่อนมากครูบาอาจารย์ไม่กล้าแตะเนี่ยนะอินทรีย์อ่อนมากเพราะเขากลัวว่าพูดนิดเดียวนะกระเด็นออกไปเลยไม่เอาละงอนออกไปเลยแต่จริงๆนะรีบๆไปอ่ะดีสุดคนอย่างนั้นจะเอาไว้ในสำนักทำไมแต่ก็ท่านก็เมตตาแหละนะเอาไว้กระเด็นออกไปไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอีกเดี๋ยวก็ไปหลงทางอยู่ข้างนอกอีกคือผมเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นข้างในท่านที่มีเจโตไปนั่งเดินเข้าไปกราบท่านเป็นไงมาทำไมก็มาทำธุระนั่นนี่แล้วก็แวะเข้ามากราบท่านแล้วจะทำไมไปนั่งสมาธิไหมนั่งครับนั่งก็ไปนั่งเลยก็ไม่เห็นจะต้องให้เกียรติให้อะไรกันนักหนานะแล้วเราก็ไม่ได้อะไรท่านจะว่าอะไรก็ท่านจะด่าอะไรก็ด่าไปนะถ้าเราเป็นครูเนี่ยนะนักเรียนเก่งแค่ไหนนักเรียนก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งเนี่ยนะแต่ครูเนี่ยหาที่ว่าได้เรื่อยว่าได้เรื่อยว่าทุกช่องเนี่ยแต่นั่นแหละดีคำชมอ่ะมีไว้ก็อินทรีย์อ่อนๆดีแล้วล่ะทำไปนะเก่งกลัวมันจะออกไปงี้เอาละทีนี้กลับมาที่พุทธพจน์บนจอนะเรารู้แล้วว่าคำของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความจริงในวันนี้เราจะมาดูกันมาดูแบบส่งเข้าไปในเชิงปฏิบัติแล้วไม่ใช่มานั่งฟังผมบรรยายแล้วถ้าเรานั่งสมาธิปวดขาแล้วเราทุกข์ใจแปลว่าข้างในของเราไม่ได้รู้สึกอย่างที่พุทธเจ้ากำลังพูดถูกไหมครับถ้าสิ่งที่พระองค์ตรัสคือสัมมาทิฏฐิแล้วเราไม่ได้รู้สึกอย่างนี้แต่เรารู้สึกอย่างอื่นแสดงว่าความคิดเห็นของเราไปผิดทางแล้วก็คงใช่ถ้าอย่างนั้นขณะที่นั่งสมาธิแล้วปวดขาใจอยากจะให้มันถึงเวลาเร็วๆเกิดอะไรขึ้นก็มีแต่ความทุกข์ใจแสดงว่าเราไม่ได้เห็นความจริงคงนั้นแน่นอนแล้วจะทำยังไงมันจึงต้องใช้วิธีทำให้จิตเนี่ยรับรู้ให้ได้ซึ่งไม่ใช่จากการฟังแน่เพราะฐานของจิตผู้ฟัง
ไม่อยู่ในระดับที่จะมีปัญญารู้แจ้งขณะฟังเข้าใจไหมถ้าจิตขึ้นมาอยู่ในระดับที่ปัญญาใกล้จะรอน้ำหยดเดียวเนี่ยอย่างท่านไพยะเนี่ยปั๊บหลุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากธรรมะจากผู้เจ้าก็ดีจากสาวกเอามาพูดก็ดีหรือผมบรรยายก็ดีบรรยายออกไปเนี่ยถ้าจิตของผู้ฟังอยู่ในระดับที่ปริ่มพร้อมจะบรรลุธรรมอยู่แล้วเนี่ยขอน้ำหยดเดียวเนี่ยได้ยินปั้งอ๋อเข้าใจแล้วพูดหลุดเลยแต่คำเดียวกันที่มีผู้หลุดพ้นได้แต่กลับไม่สามารถทำให้คนอีกเป็นล้านหลุดพ้นได้เพราะระดับจิตของเขายังไม่ถูกพัฒนาขึ้นมาจนถึงจุดนั้นในไตรสิกขาเนี่ยวันนี้เราก็ฟังกันมามากเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นการพัฒนาจิตเรื่อยๆจากศีลสิกขาจิตสิกขาจนไม่ทั้งเกิดปัญญาสิกขาแล้วก็หลุดพ้นไปเพราะฉะนั้นในการพัฒนาแล้วก็ยกจิตขึ้นต้องใช้สิกขาทั้ง3เป็นเครื่องศึกษาภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นเอาละฟังกันจะคุ้นหูอยู่แล้วล่ะนะบรรยายเรื่องนี้มาไม่รู้เท่าไหร่หาสื่อมาประกอบแต่สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนั่งสมาธิก็ปวดขาปวดใจอยู่นั่นนะเพราะฉะนั้นเราพักอันนี้ละกลับมาดูว่านักภาวนาที่เขาไม่เห็นได้เคยได้ยินได้ฟังเขาหลุดพ้นกันยังไง ไฟนี่ร้อนนะครับท่านเห็นไปในกระจกไฟในกระจกร้อนไหมครับไม่ร้อนแต่ไฟข้างนอกเนี่ยร้อนแน่ๆทุกคนรู้แต่ท่านเห็นเปลวไฟที่อยู่ในกระจกที่สะท้อนออกมาเนี่ยร้อนไหมครับไม่ร้อนท่านว่ามีทางไหมที่ไฟในกระจกที่เป็นเงาสะท้อนเนี่ยมันจะร้อนหรือมันทำให้ร้อนหรือมันถูกทำให้ร้อนดูเหมือนไม่น่าทำได้แต่พวกเราทำแล้วเวทนาเป็นของร้อนจิตเหมือนกระจกเงาเข้าไปรับรู้สภาพร้อนแต่งานนี้ทำไมดันร้อนเองจิตของท่านเหมือนกระจกเงาในการเข้าไปรับรู้ทุกอย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงแต่ทำไมความรู้สึกถึงร้อนขึ้นมาที่ใจงานนี้มีลูกโง่ล่ะที่ไปเอาเงาในกระจกมาทำจนกระทั่งตัวกระจกร้อนทราบไว้ด้วยเพราะการปรุงแต่งนี่การปรุงแต่งทุกอย่างเริ่มจากกระจกเงามีตัวตนขึ้นมาจึงเอาสภาพเวทนาที่ไม่ใช่ของตัวเองดึงเข้ามาสู่กระจกเงาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของตัวเองจากนั้นทุกขเวทนาทั้งหลายที่ควรจะเป็นของเกิดขึ้นดับไปตามธรรมชาติเริ่มกลายเป็นของเราทำยังไงถึงจะให้สภาพนี้ย้อนกลับเข้าไปสู่ความเป็นกระจกเงาที่ไม่ดึงไฟเข้ามาเริ่มต้นอย่างนี้นะขณะที่กำลังนั่งสมาธิและปวดขาขณะนั้นท่านจะเริ่มทุกข์ใจทุ
ุกกายเสร็จแล้วก็ทุกใจทุกกายแล้วก็ทุกใจเพราะฉะนั้นสติเข้าไประลึกเห็นอาการทุกกายที่เกิดขึ้นแล้วกลับมาระลึกที่ใจแล้วสังเกตดูจะเห็นอาการทุกข์ใจที่เกิดขึ้นด้วยจากนั้นก็สังเกตเวทนาทางกายไปแล้วก็สังเกตเวทนาทางใจไปสังเกตกลับไปกลับมาเรื่อยๆจนกระทั่งรับรู้ความรู้สึกทางกายแล้วก็ความรู้สึกทางใจจะเห็นถึงความเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวโยงกันจากนั้นให้เข้ามารู้ลมเพราะตอนนั้นถ้าท่านดูอย่างนี้จริงๆเนี่ยแล้วขาเริ่มปวดมากขึ้นเนี่ยท่านจะเริ่มอยู่ออกอาการทนไม่ไหวท่านกำลังจะทนไม่ไหวละจะเห็นว่าสมมติเวทนาทางกายเริ่มพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเวทนาทางใจจะทุกข์ใจตามเป็นดีกรีเดียวๆกันเลยจะเพิ่มขึ้นพร้อมๆกันงานนี้เห็นได้ยังว่ากระจกเนี่ยร้อนละงานนี้กระจกร้อนแล้วนะโง่ไม่โง่ก็ดูเอาเองแล้วกันกระจกร้อนละจากไฟที่กระจกไปรับรู้เฉยๆใจของเราเนี่ยแค่เข้าไปรับรู้นะแต่ดันร้อนขึ้นไปด้วยก็โง่ไม่โง่งานนี้ถ้ามีคนเอามีดมาปาดมือเนี่ยโจรเอามีดมาปาดคอเนี่ยเจ็บไหมก็คงเกิดเวทนาทางกายแล้วทุกข์ไหมทุกข์ไหมล่ะทุกข์แสดงว่าสอบไม่ผ่านนั้นตายทุกตายเลยทุกจนตายฉะนั้นไปไหนล่ะทุกขติภูมิหรือสุขติภูมิขณะที่โจรกำลังล็อกคอแล้วก็ปาดเอาเงินมาให้หมดนี่เอาไม่เอาแล้วมันก็จ่อมันก็เริ่มถูถูถูคอเนี่ยแล้วก็เริ่มมีลมรั่วออกมาเนี่ยโหจานเลยจะเห็นภาพนะถูถูถูเนี่ยลมแล้วทีนี้เริ่มไปเข้าปอดแล้วที่คือครับเลยทุกไหมที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อคืนเนี่ยที่ผมดูตัวเองตายเนี่ยทุกอย่างนั้นเลยนะผมถึงสงสัยไงว่าคนผ่านตรงนี้ได้ยังไงผมนึกว่าเหมือนคนเนี่ยอุดปากแล้วก็ล็อกแล้วเราบอกไม่ทนไม่ไหวแล้วล็อกบีบจนกระทั่งขาดใจไปเลยแล้วก็ปล่อยที่มันปุ๊บแล้วก็ขาดไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าแค่ปวดขายังเอาไม่อยู่นะไม่ใช่ขนมนะไม่ใช่ของเด็กเล่นมาปฏิบัติไม่ใช่มาปฏิบัติเอาบุญของเด็กเล่นมานั่งฟังแล้วคนพูดไม่มีนะถ้าแค่นี้ปวดขายังปวดใจเนี่ยมีคนมาล็อกก็ยังทุกข์กระสับกระส่ายออกไปรถชนใครจะไปรู้รถพุ่งมาสิบล้อพุ่งมาชนปอดเปิดแตกอยู่คารถคันนั้นน่ะก่อนจะตายก็รวยรินอยู่พักหนึ่งแล้วท่านว่าทุกข์ไหมล่ะเลือดก็ค่อยไหลออกมาเนี่ยแล้วก็ขยับไม่ได้พอเต็กตึ้งมันไม่ใช่มาวินาทีนั้นสักเมื่อไหร่กว่ามันจะมาเนี่ยทุกข์ทรมานไม่รู้จะรอดไม่รอดมีแต่ความบีบคั้นแล้วถ้าเพิ่มโจทย์ก็ติดกับคนรักนอนนั่งอยู่ข้างอาการเดียวกันเนี่ยไอ้เราก็จะตายอยู่แล้วไปช่วยคนข้างลูกสามีภรรยาพ่อแม่ก็ไปช่วยไม่ได้ดูที่ใจมันจะเป็นยังไงตอนนั้นถ้าอะไรก็วางไม่เป็นวางไม่เป็นสักอย่างขึ้นปฏิบัติที่มันจริงจังหน่อยถามตัวเองว่าปฏิบัติมานานเท่าไหร่แล้วทำไมถึงได้แค่นี้ผิดทางหรือเปล่าทำหรือเปล่าเลือกแต่คิดว่าตัวเองทำแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยทีนี้ก็เกิดเวทนาทางกายเข้าไปดูใจจากนั้นบรรลุลมเพราะไปไม่รอดละผมรับรองได้พอรู้ลมเนี่ยแล้วก็กลับไปสังเกตเวทนาดูนะผมไม่บอกเฉลยละเมื่อก่อนผมปอดบอกเฉลยหมดท่านไปทำเองสังเกตแค่นี้ถ้าวันไหนอินทรีย์แก่ๆเขาจะเรียกประจันบานนะศัพท์ของเขาคือประจันบานคือก็ลองดูประจันบานก็รับรู้สภาพตามจริงเลยไม่มีถ้ากลับมารู้ลมเขาก็เรียกกองโจรคือยับยับก็ถอย
ยับยับก็ถอยยับยับก็ถอยนะนะพวกซุ่มกองโจรนะอันนี้ก็สร้างกำลังก็ดูเอาปัญญาไว้ก่อนซุ่มซุ่มแทงแทงแล้วก็ถอยแทงแทงแล้วก็ถอยนะเริ่มต้นไปอย่างนี้นะแล้วก็อยู่ให้มันครบตามเวลาที่ตั้งอย่าวิ่งหนีนะถ้าออกก่อนเนี่ยเขาเรียกวิ่งหนีหางจุกตูดมีแต่พวกเดรัจฉานสุนัขที่วิ่งหนีหางจุกตูดนักปฏิบัติไม่มีวิ่งหนีหางจุกตูดไม่เป็นเดรัจฉานนะตายเป็นตายให้มันรู้มันไปฝึกสัญชาติเด็ดเดี่ยวนักสู้หน่อยเด็ดเดี่ยวแก้วกล้ามันอยู่ข้างในนะไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงผู้ชายมันเด็ดเดี่ยวแก้วกล้าอาจหาญทำอะไรเนี่ยต้องทำให้จบทำอะไรต้องทำให้จบอย่าทำข้างๆคาๆแล้วเลิกทำให้จบทำทุกอย่างทำให้จบไปปฏิบัติที่ไหนอยู่ให้ครบเขาให้ทำอะไรตีสี่ถึงสี่ทุ่มอยู่ให้ครบอย่าหลบหางจุกตูดอย่าเอาแต่แอบไปนอนเป็นแมวเซาเพราะฉะนั้นฝึกความแก้วกล้าอ่านหารไว้5วันนี้ให้มันเกิดประโยชน์ให้มันกลายเป็นนิสัยให้เป็นนิสัยของนักปฏิบัติฝังรากลึกชาตินี้ไม่ได้ก็เอาชาติไหนแล้วทำไมมันพ้นถ้าขอให้ฝังนิสัยที่มันถูกต้องเอาไว้อ้าวลองไปฝึกดูนะครับลองไปดูว่าทุกกายมันทุกใจได้ยังไงทั้งที่กระจกไม่ควรจะร้อนเพราะไฟพระเจ้าก็บอกแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอแสดงว่าความเห็นผิดบานไปหมดในทุกคนตัวเองดีตัวเองเก่งตัวเองแน่มาจากไหนนะลองไปดูถอดถอนความเห็นผิดพระโสดาบันละความเห็นผิดนะไม่ใช่สร้างความเห็นถูกฟังทำให้ตายนะเป็นการสร้างความเห็นถูกแต่สร้างไม่ได้ความเห็นถูกถ้ากายใจเนี่ยมันไม่ละความเห็นผิดถ้าใจนี้มันไม่ยอมละความเห็นผิดมันไม่เห็นถูกหรอกแต่ความเห็นถูกที่คิดเอาเนี่ยมันกลายเป็นที่ถูกปาทานไปสร้างตัวตนตัวใหม่ว่าฉันรู้แล้วอย่างนั้นไม่รู้อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเอาการภาวนานี่แหละแทงเข้าไปให้ตลอดทิ่มเข้าไปพอวางเสร็จกราบพระเสร็จลุกขึ้นมีสติตั้งแต่ตอนนี้เลยเดินเหินหยิบจับเข้าห้องน้ำเสียงดังปั๊บสติระลึกกลับมาอยู่กับกายคตาสติสติระลึกกลับมาอยู่กับกายคตาสตินะทำอยู่อย่างเนี้ยดูที่5วันเนี่ยมันจะเปลี่ยนป้างขึ้นมาบ้างไหมนะผมก็สงสัยเหมือนกันว่านายประเสริฐทำไม5วันถึงได้เห็นการเกิดดับของรูปเขาไม่พูดกับใครเขาภาวนาตลอดตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอนภาวนาเช้าถึงเข้านอนทำอยู่แบบนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเดินจงกรมเอ๊ะใครเป็นคนบอกให้เขาหมุนกลับเนี่ยมันเห็นไปหมดเข้าใจไหมเห็นไปหมดคนเดินผ่านแวบขึ้นมาโอ้ว่าเขาด้วยแฮะนี่ใครเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพอเริ่มเงียบแล้วเนี่ยข้างในมันเงียบแต่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะรู้มันจะเห็นทุกอย่างนะที่มันเกิดขึ้นข้างในไม่งั้นมันขยะเต็มไปหมดอ่ะข้างในเนี่ยมันเต็มไปด้วยขยะอะไรเพิ่มเข้าไปอีกมันมองไม่เห็นเลยฉะนั้นวันนี้เอาขยะออกก่อนโดยใช้กายคตาสตินี่แหละเป็นเครื่องกำจัดนะพุทธเจ้าบอกเป็นอมฤตธรรมเป็นดุจอย่างน้ำอมฤตที่ดื่มเข้าไปเมื่อไหร่พอรู้ลมหรือว่ารู้กายคตาสติเนี่ยโอ้มันแช่มชื่นใจนะจะได้เข้าไปสัมผัสสิ่งนี้ให้ได้สักทีนะครับเอาละฉะนั้นสำหรับบ่ายนี้ก็คงพอแค่นี้โยคีทุกท่านเต็มตัวกราบอาจารย์ค่ะกราบ